สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่27มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณณทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะช่วงนี้นะคะมีประเด็นของการประชุมนะคะในระดับผู้นำโลกหลากหลายเวทีเลยทีเดียวค่ะในช่วงเวลานี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุม G7 นะคะดังนั้นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันด้วยพร้อมกับการประเมินทิศทางเศรษฐกิจอื่นๆในแต่ละประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าเราเตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3กันแล้วด้วยนะคะดังนั้นเองการระดมสมองระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกันด้วยค่ะที่ตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าเตรียมรับเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3กันแล้วมีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าช่วงไตรมาสที่3นั้นอาจจะยังคงเหนื่อยสำหรับตลาดหุ้นไทยกันด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสสำหรับนักลงทุนค่ะขณะเดียวกันพอพูดถึงโอกาสวันนี้ก็เริ่มเห็นกันละตลาดหุ้นเริ่มกลับมาบวกได้แล้วนะคะ1,580 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 59,000 กว่าล้านบาทนะคะและที่สำคัญวันนี้สัญญาณต่างชาติกลับเข้ามากันแล้วด้วยค่ะค่ะก็เป็นการประเมินนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นภาพของ window dressing นะคะเพราะกำลังจะจบช่วงของไตรมาสที่2กันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำแนะนำจากทางด้านของนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะเราไปดูสรุปกันดีกว่านะคะการประชุมในหลากหลายเวทีในช่วงเวลานี้ปัจจัยสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการดูว่าแต่ละขั้วอำนาจนะคะที่ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเขาจะมีการบริหารจัดการอย่างไรกันบ้างเราเห็นภาพชัดกันมากยิ่งขึ้นนะคะระหว่างขั้วอำนาจในโซนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝากฝั่งยุโรปกับโซนของเอเชียนะคะที่นำโดยทางด้านของจีนนะคะโดยการประชุมกลุ่ม BRICS เนี่ยเราได้สรุปกันไปเรียบร้อยแล้วในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมามาวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์เขามีการประชุมกันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำในกลุ่ม G7 นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นขั้วอำนาจเก่าว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะมีแผนหลากหลายแผนเลยละค่ะที่จะไปจัดการนะคะแซงชั่นประเทศรัสเซียหลังจากที่สงครามรัสเซียยูเครนนั้นยังก่อให้เกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะการประชุมในครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมในกลุ่มผู้นำ G7 นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมนีญี่ปุ่นอิตาลีแคนาดาแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะในเวทีการประชุมนี่เห็นบอกว่ามีการล้อเลียนผู้นำรัสเซียด้วยนะคะท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพูดเกี่ยวกับเรื่องของการถอดสูตรไม่ถอดสูตรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขี่ม้าของท่านผู้นำรัสเซียนะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมก็มีการหยอกล้อในลักษณะแบบนี้แต่ว่าในเวทีของการประชุมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็มีมาตรการที่จะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพิ่มเติมรวมถึงความพยายามในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะหนึ่งเลยนะคะมีการรายงานจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุบอกว่าตอนนี้กลุ่ม G7 เตรียมสั่งห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซียซึ่งทองคำเนี่ยถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่2ของรัสเซียรองจากพลังงานเป็นแหล่งรายได้สำคัญนะคะตั้งเป้าที่จะลดทอนความสามารถในการทำธุรกรรมของรัสเซียในระบบการเงินโลกค่ะซึ่งทางด้านของสหราชอาณาจักรหรือว่าตลาดที่ลอนดอนเนี่ยเป็นตลาดหลักเลยนะคะที่นำเข้าทองคำครั้งนี้น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดต้องรอดูว่าจะมีภาพของการพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบหรือไม่นะคะโดยการส่งออกทองคำของรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 1,520,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา2564ค่ะและณปัจจุบันนั้นก็มีความสำคัญมากขึ้นหลังจากที่ใช้เป็นช่องทางในการที่จะหลีกเลี่ยงธุรกรรมทางการเงินนะคะเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินโลกได้จากมาตรการคว่ำบาตรของนานาประเทศนอกจากนี้กลุ่มประชุม G7 เองก็ต้องยอมรับนะคะบอกว่าเป็นประเทศส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบละจากกรณีของการคว่ำบาตรงดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะคะดังนั้นเตรียมประชุมกันค่ะถึงการจัดสรรงบประมาณก้อนใหม่ในการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานฟอสซิลหลังจากที่ยุโรปนั้นประสบปัญหาการแสวงหาพลังงานอื่นๆทดแทนนะคะจากการที่งดการนำเข้าจากรัสเซียซึ่งก็อาจจะค่อนข้างแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เคยให้คำมั่นในการที่จะดูแลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการประชุมCOP26นะคะในช่วงของต้นปีที่ผ่านมาเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่ามาตรการต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีอิตาลีนายมาริโอดากี้ระบุบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเราต้องลงทุนในด้านการวางโครงสร้างระบบก๊าซในประเทศกำลังพัฒนาและพื้นที่อื่นๆแทนและในอนาคตค่ะเราอาจจะดัดแปลงโครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อรองรับพลังงานไฮโดรเจนได้ค่ะ
วันนี้มีข่าวว่ารัสเซียนะคะผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินตาต่างประเทศในรอบ104ปีกันด้วยนะคะส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลนั้นมีความผันผวนอย่างหนักทีเดียวนะคะจับตากันล่ะค่ะว่ารัสเซียจะมีท่าทีอย่างไรต่อประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามค่ะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่มีการปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้การใช้อัตราดอกเบี้ยถือว่าค่อนข้างที่จะยาแรงทีเดียวนะคะดังนั้นมีการวิเคราะห์การหรือว่าคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นอาจจะเผชิญกับสภาวะถดถอยด้วยหรือเปล่านะคะโดยล่าสุดทางด้านของมูสดี้ค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะสหรัฐอาจจะเลี่ยงการเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะต้องเผชิญกับในเรื่องของสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนกันด้วยนะคะมีการเปิดเผยการมีมุมมองกันด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของทิศทางภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐกันด้วยค่ะโดยทางด้านของมูสดี้นะคะสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศมีการประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ที่ระดับTriple A นะคะและยังคงแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ที่มีเสถียรภาพโดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะฟื้นตัวจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแข็งแกร่งมูสตี้มีการระบุในแถลงการด้วยนะคะว่าคาดการว่าเศรษฐกิจแล้วก็เครดิตของสหรัฐยังคงสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องภาวะการเงินที่ตึงตัวค่ะรวมไปถึงการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนด้วยขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะมีการเปิดเผย GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐในปีนี้นะคะจะขยายตัวได้ 2.9% ลดลงจากที่เคยคาดการไว้ครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนเมษายนค่ะที่บอกว่าจะขยายตัวได้ 3.7% หลังจากประเมินแล้วนะคะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้อุปสงค์ชะลอตัวลงแต่คาดว่าสหรัฐจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างเฉียดฉิวส่วนในปี2566นะคะ IMF เขามีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 1.7% ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ที่ 2.3% และคาดว่า GDP ในปี2567จะขยายตัวได้ 0.8% ค่ะเป็นประเด็นที่เฝ้าติดตามนะคะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นนะคะถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็วิกฤตอาหารนะคะที่เกิดขึ้นจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณหญิงเล่าไปว่ารัสเซียเนี่ยมีการผิดนัดชำระหนี้นะคะครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์นะคะมาดูกันเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มจากนานาประเทศด้วยหรือว่าหลายๆประเทศที่มีการซื้อพันธบัตรรัสเซียนะคะก็ไม่สามารถที่จะได้รับการชำระหนี้ได้สาเหตุหลักๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่สามารถจ่ายหนี้นะคะแต่เป็นเพราะว่าช่องทางทางการเงินเนี่ยแหละค่ะถูกปิดกั้นนะคะเอามาดูในเรื่องนี้กันนะคะทางด้านของรัสเซียนะคะผิดนัดชำระหนี้เมื่อวานนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ในรอบทศวรรษเลยถ้านับก็ประมาณ104ปีนะคะการผิดนัดชำระหนี้ครั้งนี้นะคะเป็นการชำระอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรมูลค่า100ล้านดอลลาร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการรายงานว่าชำระดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วจึงถือได้ว่าเป็นการผิดนัดอย่างสมบูรณ์นะคะโดยนับตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะบริหารของประธานาธิบดีไบเดนได้อนุญาตให้ยกเว้นการคว่ำบาตรต่อธนาคารกลางรัสเซียเป็นการชั่วคราวคือเปิดโอกาสให้รัสเซียเนี่ยสามารถชำระหนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตรผ่านธนาคารสหรัฐและธนาคารทั่วโลกได้นะคะแต่ปรากฏว่าไอ้ข้อยกเว้นนี้เนี่ยนะคะมันหมดอายุลงในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพันธบัตรตัวไหนนะคะที่ครบกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้รับการชำระหนี้ค่ะเพราะว่าติดขัดในเรื่องของการส่งมอบนะคะโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการกดดันให้รัสเซียมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้มากยิ่งขึ้นและถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดที่สหรัฐใช้ในการตอบโต้รัสเซียแล้วก็เป็นการที่จะพยายามบีบบังคับนะคะให้หลุดจากระบบการเงินโลกถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่หลากหลายประเทศอาจจะใช้มาตรการนี้แหละค่ะในการที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าตอบโต้รัสเซียและการกรณีที่ทำให้เกิดสงครามนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วมันส่งผลกระทบปั่นป่วนไปทั่วโลกเลยนะคะติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องจากทางด้านของญี่ปุ่นนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องเดินหน้าใช้ในเรื่องของมาตรการค่าแรงกันด้วยนะคะที่จะมากระตุ้นกันแล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของการผ่อนคลายทางการเงินกันด้วยค่ะเพื่อให้ในเรื่องของกรอบอัตราเงินเฟ้อนั้นยังคงอยู่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยค่ะโดยมีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เปิดเผยถึงทั้งในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะรวมไปถึงในเรื่องของค่าแรงที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะ BOJ เปิดเผยรายงานนะคะสรุปมุมมองเศรษฐกิจจากการประชุมประจำเดือนมิถุนายนก็คือวันที่16ถึง17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะระบุนะคะว่าการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของค่าแรงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของ BOJ ได้อย่างยั่งยืนเน้นย้ำปณิธานในการตรึงอัตราดอกเบี้ยนะคะให้อยู่ในระดับต่ำพิเศษต่อไปรายงานสรุปมุมมองเศรษฐกิจจากการประชุมนโยบายในครั้งนี้ค่ะมีสมาชิกคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินรายหนึ่งของ BOJ นะคะเปิดเผยว่าการทรุดตัวลงอย่างหนักของค่าเงินเยนอาจกระทบเศรษฐกิจทำให้บริษัทต่างๆประสบกับความยากลำบากในการวางแผนธุรกิจค่ะสะท้อนให้เห็นว่า BOJ ยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเยนที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ24ปีโดย BOJ นะคะยึดมั่นต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษและปกป้องนโยบายการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีค่ะโดยไม่จำกัดจำนวนด้วยอัตราผลตอบแทนคงที่ส่วนทางกับธนาคารกลางทั่วโลกนะคะที่พากันคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินของ BOJ นั้นเขาไม่ได้หารือถึงเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอการอ่อนค่าเงินเยนในการประชุมเดือนมิถุนายนเจ้าหน้าที่จำนวนมากนะคะต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเดินหน้านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษค่ะโดยในรายงานยังระบุด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ BOJ หลายรายมีความเห็นตรงกันค่ะว่าจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้ยาวนานมากพอที่จะส่งเสริมการเติบโตของค่าแรงในญี่ปุ่นซึ่งยังคงอ่อนแอมากค่ะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยปัจจุบันนะคะมีความกังวลใจเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของหลากหลายประเทศที่อ่อนค่านะคะเนื่องจากยังใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินอยู่ส่วนทางกับทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะต้องรอจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันจะไปส่งสะท้อนทำให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทัดทานกลับมานะคะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตได้หรือไม่นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะตลาดหุ้นไทยถึงแม้ว่าวันนี้จะปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะแต่ยังคงมีปัจจัยที่อาจจะทำให้ตลาดนั้นเกิดความผันผวนนะคะโดยเฉพาะปัจจัยจากต่างประเทศค่ะดังนั้นเองในการก้าวเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3นะคะนักวิเคราะห์มีการประเมินกันด้วยว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่3นั้นยังคงค้นหาฐานกันอยู่ด้วยนะคะดังนั้นนักลงทุนจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรได้บ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษเลยค่ะเชิญค่ะคุณกรพัฒน์คะอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังกันแล้วเรามองครึ่งปีหลังมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดฟื้นฟูของตลาดหุ้นไทยหรือว่าเป็นจุดที่ยังคงย่ำอยู่กับที่ค่ะมันจะยากเหมือนช่วงครึ่งปีแรกไหมสำหรับการลงทุนไตรมาส3น่าจะมีทิศทางคล้ายไตรมาส2นะครับคือตลาดยังอยู่ในช่วงของการค้นหาฐานอยู่นะครับแล้วก็ยังบอกไม่ได้ว่าไอ้ที่เจอไป 1,544 เนี่ยมันเป็นฐานแล้วจริงหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าไม่แน่นะครับยังไม่แน่อาจจะเจอฐานที่ต่ำกว่านั้นได้เหมือนกันนะครับมันเลยเป็นที่มาครับว่าผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยค้นหาฐานอ่ะกรกฎาคมสิงหาไม่น่าเกินทามมิ่งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเองตลาดน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มองว่ารอบที่ดีของตลาดจะเป็นช่วงปลายปีแล้วก็เฟิร์สฮาฟปีหน้านะครับดังนั้นก็เป็นอะไรที่นักลงทุนเองก็คงต้องบริหารความเสี่ยงตรงนี้นึงถามว่าเรามองตรงนี้จากอะไรเรื่องแรกคือการดึงสภาพคล่องกลับแบบเร่งตัวยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับภายในช่วงกรกฎาคมแล้วก็สิงหานะครับอันที่2ตลาดจะตามดูนะครับอินเฟลชันนะครับเงินเฟ้อมันจะพีคเมื่อไหร่นะครับซึ่งคงไม่ได้หมายถึงเงินเฟ้อบ้านเราพีคนะแต่หมายถึงว่าเงินเฟ้อในฝั่งตัวประเทศใหญ่อย่างตัวสหรัฐเนี่ยนะครับจะพีคตรงไหนนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ตลาดเองเนี่ย price in ในเรื่องตัวความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อไปเต็มที่นะครับเพราะในภาพรวมเองตลาดยังเหวี่ยงยังผันผวนอยู่นะครับและจะมีโอกาสให้กับพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมพอร์ตโฟลิโอให้ดีนะครับคือรอบนี้ต้องบอกว่ามันก็เหมือนความผันผวนทุกรอบที่เราเจอกันนะครับผันผวนเข้ามาแต่ละรอบเผชิญความเสี่ยงแต่ละรอบนักทุนก็จะบาดเจ็บนะครับแล้วก็พอร์ตก็จะเสียหายบ้างนะครับแต่ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยนะครับต้องอยู่ในระดับที่เราสามารถบริหารจัดการได้แล้วก็พอช่วงที่มันมีสัญญาณต่างๆที่มันผ่านพ้นไปนะครับโครงสร้างมันเริ่มมีโอกาสในการฟื้นตัวหรือว่ามันไพรซินความเสี่ยงได้มากโอกาสมันจะมานะครับแล้วท้ายสุดเองเนี่ยภาพพอร์ตลงทุนเราก็จะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับส่วนคนที่อาจจะเป็นสมาร์ทอินเวสเตอร์หน่อยถ้าเกิดเ
ขาปรับพอร์ตไม่ทันเนี่ยนะครับก็อันนึงที่เราคุยกันมาโดยตลอดว่ามันเอามาใช้ได้นะก็คือตัวอนุพันธ์นะครับที่เราสามารถมาใช้ในการถัวความเสี่ยงนะครับคือทุกรอบความผันผวนเองเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนำลงทุนว่าถ้าคุณไม่สามารถนะครับขายหุ้นได้ทันปรับพอร์ตได้ไม่เร็วพอแต่คุณเห็นความเสี่ยงความผันผวนจากปัจจัยต่างๆที่เข้ามาอยู่นะครับคุณแบ่งเงินของพอร์ตลงทุนมาสัก 10% ก็พอนะครับมาช็อตตัว Safety นะครับหรือว่าตัว TFX นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เวลาที่ตลาดมันเหวี่ยงมันผวนในเชิงลบออกมาเนี่ยนะครับผลกำไรจากตัวการถัวความเสี่ยงนะครับในฝั่งช็อตของคุณก็จะสร้างรีเทิร์นมา cover นะครับพอร์ตที่มันอาจจะด้อยค่าลงมาได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงของเราแล้วพอความเสี่ยงมันผ่อนคลายปลดล็อกหรือเราเห็นว่าตลาดมัน price in ไปเยอะเกินไปเราเห็นโอกาสมากกว่าเราค่อยมาปลดล็อกพวกนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่จะให้ตัวภาพของการลงทุนเองก็จะกลับสู่ภาพที่เป็นปกติได้เร็วขึ้นหรือว่าเราพร้อมที่จะโตกว่าเดิมด้วยในจุดที่พอตลาดมันกลับขึ้นมานะครับต้องบอกว่าหลายๆรอบที่มันมีความเสี่ยงเข้ามามันเป็นโอกาสของทุนหลายๆคนที่จะได้เติบโตเร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าความเสี่ยงนะครับมันคือจุดที่ทำให้เราเองเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะจะไม่สามารถบริหารจัดการได้นะครับต้องพยายามมองหาโอกาสแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เราป้องกันได้นั่นเองครับช่วงนี้เองเราดูในเรื่องของสถานการณ์ตลาดหุ้นรวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นคุณประภัทรแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะมันยังคงเล่นสั้นได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าใช้ช่วงจังหวะระยะเวลานี้ทยอยเก็บสะสมหุ้นที่อาจต้องถือยาวสักหน่อยอันนี้มันยังทำได้อยู่ใช่ไหมคะครับก็ผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดใครที่ตาม recommendation ของตัวทีมกลยุทธนมรับพัฒนาสินนะครับก็น่าจะได้ลดหนักการลงทุนเรื่อยๆนะครับในหลายๆรอบที่เราพยายามที่จะพอยว่า 1,700 นะครับคุณควรจะลดน้ำหนักลงไป 10-15% นะครับรอบการรีบาวรอบล่าสุดเราเคยพอยไปว่า 1640-1660 เป็นกรอบที่คุณต้องลดหนักออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับท้ายสุดเนี่ยน้ำหนักหุ้นเนี่ยนะครับจะเหลือประมาณสัก 50% นะครับแล้วเราก็แบ่งโซนไว้ครับคุณหญิงว่า 1550-1530 เป็นโซนแรกที่ดึงสถานะกลับได้ 5-10% นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณอยู่ในกรอบประมาณ 55-60 ไม่เกินนั้นตรงนี้นะครับถ้าเป็นคนที่มองยาวๆถือน้ำหนักประมาณนี้ได้ไหมต้องบอกว่าถือได้นะครับแต่ถ้าคุณถือมาน้ำหนักนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณกลัวความเสี่ยงณจุดนี้นะครับคุณอาจจะลดลงไปอีกสัก 5% ก็ได้นะครับเพื่อให้เหลือหุ้นสัก 50-55% นะครับในกรอบ 1,570-1,590 จุดระดับที่ทำได้แต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ปรับฐานะเลยผมแนะนำแบบนี้ครับว่าการดีดตัวขึ้นมา1570จนถึง1590กรอบนี้นะครับคุณควรจะต้องมีการลดหนักออกมาบ้างนะนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าตลาดมันลงมาลึกแล้วทำไมให้มาปรับตรงนี้แต่นี่จากว่าเราไม่ได้ปรับฐานะเลยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันควรต้องมีการเตรียมโพซิชันไว้บ้างเพื่อรองรับความเสี่ยงเกิดตลาดมันผันผวนกว่าที่เราคิดนะครับเราจะได้มีกระแสเงินสดนะครับหรือมีสภาพคล่องไว้บ้างเพื่อเตรียมที่จะวางโพซิชันนะครับหุ้นเพิ่มเติมในจุดที่มันอาจจะมีระดับที่ upside risk เปิดกว้างกว่านี้นะครับหรือว่าความผันผวนมันดูลดน้อยลงไปหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำได้ครับผมค่ะแล้วถ้าในช่วงนี้อยากจะเล่นสั้นแบบนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ล่ะคะมันยังมีตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนที่เป็นท็อปพิกแนะนำในช่วงนี้ได้ไหมคะครับคือวันนี้ก็จะตีมก็จะมาเนี่ยนะครับเป็นพวกขาพวกลุ้น window dressing หน่อยๆนะครับก็จะเป็นหุ้นค้าปลีกตัวแมคโครนะครับก็อาจจะพอมีแก็บในการเก็งกำไรสัก 35.5 นะครับจนถึง 37 บาทนะครับก็อาจจะพอเก็งกำไรได้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งถ้ามองไปยาวแล้วดูโอเคหน่อยนะครับว่าโครงสร้างของการเติบโตนะครับของธุรกิจเองเนี่ยไม่ได้พึ่งพิงฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่มันจะเข้าสู่ภาวะ recession สูงนะครับแล้วสิโดยส่วนใหญ่ก็พึ่งพิงกับเอเชียซึ่งแนวโน้มการเติบโตในปีหน้าเนี่ยก็ดูจะเด่นกว่านะครับแล้วก็ภาพตัวต้นทุนนะครับราคาพลังงานที่อาจจะเจอจุดพีคไปแล้วหรือว่าถ้ายังไม่พีคก็เร็วๆนี้ก็น่าจะพีคนะครับไม่น่าจะเกินต้นไตรมาส3นะครับก็เป็นอะไรที่อาจจะดูน่าสนใจธุรกิจแบบนั้นคืออะไรนะครับก็คือกลุ่มแพคเกจจิ้งนะครับคือ SCG แพคเกจจิ้งนี่แหละนะครับผมคิดว่าน่าสนใจลงทุนนะนักลงทุนเองสามารถซื้อลงทุนได้นะครับ55บาทถึงบริเวณ51บาทเนี่ยเป็นกรอบในการที่คุณสามารถค่อยๆซื้อลงทุนได้ครับผมค่ะจริงๆในช่วงนี้กรอบหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของหุ้นที่จะมากับพวก Window Dressing ในช่วงนี้เข้าไปลงทุนได้แต่ก็ต้องดูจังหวะระยะเวลาตามรอบกันด้วยนะคะ
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะตอนนี้เราเห็นฝากฝั่งของธนาคารนะคะเขามีการทำสินเชื่อที่ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มเลยนะคะไม่จำกัดทางเพศกันแล้วด้วยอย่างล่าสุดทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะมีการปลดล็อกค่ะในการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่ม LGBTQ+ กันด้วยนะคะครอบคลุมให้ทุกๆคนนั้นมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองค่ะโดยทางด้านของคุณชัดชัยสิริไรกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยค่ะสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ+ นะคะสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นตามพันธกิจของธนาคารค่ะทำให้คนไทยมีบ้านโดยล่าสุดนะคะทางด้านของธอส.ได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของธนาคารกำหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถกู้ร่วมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่นเดียวกับกรณีกู้ร่วมนะคะกับคู่สมรสพี่น้องแล้วก็บิดามารดาขณะเดียวกันนะคะยังได้เพิ่มทางเลือกในด้านสินเชื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะสินเชื่อ My Pride อัตราดอกเบี้ย3ปีแรกเท่ากับ MRR ลบ 2.40% ต่อปีปัจจุบันนะคะเท่ากับ 3.75% ต่อปีคิดจากอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคารปัจจุบัน MRR ก็เท่ากับ 6.150% ต่อปีค่ะปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดให้กู้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารเพื่อซื้อบ้านห้องชุดคอนโดมิเนียมหรือว่าที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์มือสองของธนาคารผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีค่ะยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะส่งท้ายนะครับสำหรับเดือนนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะกู้ร่วมก็สามารถไปปรึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้นะคะไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เป็นช่วงรอยต่อนะคะสำหรับการเปิดเมืองแน่นอนว่าผู้ประกอบการ SME ต่างๆนั้นก็อยากจะได้สภาพคล่องนะคะเข้ามาช่วยหมุนเวียนในเรื่องของการทำธุรกิจเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของไทยเครดิตเองมีตัวสินเชื่อนะคะ Standby OD เพิ่มศักยภาพให้กับ SME ค่ะโดยทางด้านของคุณนาทัสกฤตวรานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารธุรกิจไมโคร SME ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะภาคธุรกิจเริ่มเข้าสู่สภาวะปกตินะคะผู้ประกอบการไมโคร SME ที่ตอนนี้กำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตค่าคงทนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะคะความท้าทายเหล่านี้ค่ะทางด้านของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยได้พัฒนาสินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD วงเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับใช้หมุนเวียนในธุรกิจที่จะช่วยเติมเต็มโอกาสและศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจไมโคร SME นั้นสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลังไร้ข้อจำกัดตอกย้ำคำสัญญาว่าธนาคารไทยเครดิตพร้อม Standby สนับสนุนธุรกิจไมโคร SME นะคะซึ่งตัวสินเชื่อตัวนี้นะคะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจค่ะสะดวกสบายด้วยการใช้เช็คผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันวงเงินสูงสุด10ล้านบาทเลือกใช้ได้ทั้งแบบใช้หลักประกันและไม่ใช้หลักประกันโดยผู้สมัครสินเชื่อต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจไมโคร SME ปัจจุบันของธนาคารค่ะอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่ตอนนี้เราจะต้องมาเร่งเครื่องในเรื่องของการทำธุรกิจกันอีกครั้งนึงนะคะการขอสินเชื่อกับธนาคารหรือว่าการปรึกษาธนาคารก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่จะทำให้เราเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างสำเร็จด้วยค่ะส่วนท่านใดอยากจะใช้ธุรกรรมทางการเงินนะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับงาน Money Expo ในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันด้วยนะคะต้นเดือนหน้านะคะรอติดตามกันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ